ันนี้นะครับพ่อหานะครับจะมีชาเลนจ์มาให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลได้เล่นกันนะครับพี่ฟิล์มสนใจป่าวไม่ไปไหนแล้วอ่ะไปไม่อะไรไปไหนจิ๊กเกอร์ใส่ผ้าเป็นไรแม่อ่ะมีใครสนใจบ้างบอกมาสิมันเกี่ยวกับอะไรต้องบอกก่อนชาเลนจ์ของเราง่ายนิดเดียวพ่อจะเป็นคนตั้งกฎขึ้นมานะครับแต่พ่อจะไม่บังคับนะขึ้นอยู่กับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับตอบมาเล่นฟังกติกาก่อนไหมฟังก่อนนะครับเหมือนโดนพ่อหลอกง่ายๆเลยนะครับชั่วโมงนี้เขาบอกว่า iPhone 11กำลังมาเขามานานแล้วอ้าวเหรออยากได้ไหมอยากอยากได้ไหมอยากอันนี้เดี๋ยวเรามาทำชาเลนจ์กันนะครับให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยอยู่ในเต็นท์นะครับโดยที่ไม่หลับ8ชั่วโมงนะครับนับไปเลย8ชั่วโมงไม่จำเป็นต้อง4ทุ่มเริ่มจากตอนไหนก็ได้ถ้าคุณพร้อม8ชั่วโมงหนูเริ่มได้ตั้งแต่2ทุ่มอ่ะหนูเริ่มตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มตอนนี้กี่โมงแม่โอ้พี่อยู่ได้กี่โมงกว่าเราจะเริ่มตอนไหนสมมติถ้าใครเริ่มตอน4ทุ่มก็จะหยุดถึง6โมงแต่ถ้าใครเริ่มตอน2ทุ่มก็จะอยู่ถึงตอนตี4ตีสี่งั้นถ้าทุ่มนึงก็ถึงตีสามใช่ให้อยู่ในเต็นท์นะโอ้ปวดฉี่สามารถไม่เข้าห้องน้ำเลยได้ครับผมแต่แค่ห้ามหลับห้ามหลับขออยู่ในห้องน้ำสักชั่วโมงดีไม่ได้อย่างมากไม่เกินสิบนาทีสิบนาทีจริงๆแล้วถ้าใครไม่หลับภายใน8ชั่วโมงนะครับผ่านค่ำคืนนี้ไปได้นะครับพ่อจะพาไปซื้อเลย iPhone 11นะครับคนละ1เครื่องครับผมไม่ต้องขนาดนั้นแล้วค่ะ11ก็พอแล้วค่ะคือพูดง่ายๆเราจะมีเงินให้100บาทเข้าไปซื้อของในเซเว่นใช่มั้ยพ่อใช่ครับผมให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเนี่ยประทังชีวิตในค่ำคืนนี้นะครับแล้วงบ100บาทนะ100บาทไม่ใช่คนละ100นะ100บาทอ่ะ2คนเอ้ยพวกคุณเนี่ยต้องบริหารการเงินกันให้ดีน้ำกี่ขวดคนละ50บาทได้สินะแบ่งครึ่งได้น้ำเปล่าสัก2ขวดมั้ยขนมสัก30ไม่รู้สิต้องบริหารกันให้ดีหลักการคิดใช่ไหมก็คือหลักการคิดเรามีร้อยหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณซื้อน้ำสักขวดนึงแล้วก็ขวดใหญ่ชาขวดใหญ่เลยแล้วก็ซื้อขนมนิดนึงแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นหนูนะหนูจะซื้อข้าวมากกว่าซื้อทำไมคะกินอิ่มก็หลับไงเรากินไปเออกินอิ่มมันไม่นี่นะถ้าเป็นพ่อแล้วซื้อสิ่งแดงซื้อกาแฟตาแข็งลูกอมเลยลูกอมกาแฟหลับอยู่ดีเหรอแม่เพราะไม่รู้พี่ฟิล์มน้องฟิลต้องไปบริหารจัดการกันเองส่วนที่เหลือถ้าไม่หลับภายใน8ชั่วโมงนะครับคืนนี้นะครับตื่นเช้ามาพรุ่งนี้ไปเลย iPhone 11นะครับพ่อพาไปซื้อเดี๋ยวถ้าเป็นแม่นะสมมติเราไปกินข้าวเสร็จให้เรียบร้อยย่อยให้เรียบร้อยแล้วขึ้นไปอาบน้ำสระผมให้มันเปียกๆไม่ต้องใดเพราะว่ามันจะทำให้หัวเราเย็นตลอดเวลาหวัดเป็นหวัดเลยอยู่ห้องแอร์ห้องแอร์ที่ไหนอยู่ในเต็นท์อยู่ในเต็นท์ไม่พ่อจะให้อยู่ในนี้ฮะอะไปนอนนี้ใช่ไม่ฟิล์มใช้นี่เปิดทีวีดูเลยแม่อยู่ในห้องแอร์หลับแน่นอนพี่ว่าร้อนๆมันดุเดือดกว่าเพราะกลัวจะพัดใช่ไหมไม่ได้นอนเชื่อได้แม่อยู่ในเต็นท์เนี่ยไม่รอดหรอกร้อนนะข้างนอกยุงเยอะด้วยเอ้ามันก็มีเป็นมุ้งอ้าวแล้วแต่พ่อให้เลือกจะนอนเต็นท์ด้านนอกหรือจะนอนเต็นท์ด้านในอ้าวนี่ขนาดเลือกที่นอนยังเลือกกันไม่ได้เลยแม่แล้วถ้าอยู่ข้างในเปิดทีวีได้ไหมไม่ได้ครับก็ให้อยู่ภายในเต็นท์ไงใช้ชีวิตภายในเต็นท์อยู่ข้างนอกไม่ให้เย็นกว่าแล้วมันก็จะทำให้เราหลับง่ายเพราะอ๋อเต็นท์มาข้างในใช่ครับแม่หนูว่าอยู่ข้างนอกดีกว่าเพราะมันร้อนแต่ถ้าอยู่ข้างในมันเย็นไงแล้วก็หลับมันก็สบายไงอยู่ข้างนอกก็เปิดพัดลมได้อ้าวก็เราไงมันก็ทำให้ฟิวอ่ะไม่ได้อยู่ข้างนอกมีพัดลมเปิดพัดลมได้เห็นต่างแล้วครับอะไรนะแม่เขาไม่รู้ถ้าน้องฟิวหลับก่อนก็เท่ากับว่าฟิวน้องฟิวก็ไม่ได้โอเคแต่พี่ต้องนอนต่อทำไมพี่ต้องนอนในเมื่อฟิวไม่ได้พี่ต้องนอนอยู่ต่อไปใช่เขาวางแผนกันแม่งงมากคือเดี๋ยวนะถ้าใครหลับคนนั้นก็หมดสิทธิ์เข้าใจใครที่อยู่ต่อถึงก็ได้ใช่ครับผมแล้วไม่สามารถดูอะไรได้เลยหรอก็ให้ดูโทรศัพท์เล่นอะไรได้ใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์8ชั่วโมงโดยที่ไม่หลับรับไปเลย iPhone 11 1เครื่องนะครับต่อคนนะครับคนละ1เครื่องเลยแต่ถ้าหลับคุณหมดสิทธิ์นะครับอยู่ข้างในรอดูไลฟ์สดฟิล์มในโทรศัพท์คืนนี้ได้เลยเพราะว่าคุยกลัวหลับตอบคิวเองก็ไม่รู้สิเพราะฉะนั้นแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิล์มต้องวางแผนกันให้ดีๆเข้าห้องน้ำเราให้ไม่เกิน5นาทีนะครับบอกว่าจะเข้าครึ่งชั่วโมงแล้วไปนั่งหลับไม่ได้นะครับก็5นาทีออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ฟิล์มเข้าแล้วก็เข้าต่อไม่ได้ครับเหยียบเอา
อ่ะอยากเล่นไหมถ้าอยากเล่นเนี่ยเล่นได้แต่ถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรเล่นได้ยังไงฟิล์มก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าฟิล์มอยู่ถึง8ชั่วโมงนะหนูนั่งเล่นเกมรอ8ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูตอนหลับคอพับเป็นไก่แล้วกันปลาทูค่ะอ่ะพร้อมมั้ยครับพร้อมไปเซเว่นเลยอ่ะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปเซเว่นกันไปเลือกของกันนะครับว่าต้องการจะตุนอะไรไว้ทานกันบ้างนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอาบน้ำทานข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่เกมชาเลนจ์ของเราเลยนะครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่กี่โมงหนูเริ่มตอน 2:00 น. แล้ว 2:00 น. ก็ 3:00 น. ป่ะ 4:00 น. 4:00 น. อ่ะแม่ว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะอยู่ถึงกี่ทุ่มฟิล์มรอดยังฟิล์มก็รอดใช่ดิรอดนะรอดไปเลยรอดเลยฟิล์มไม่รอดหรอกแม่เคยดูท่ารอดนะให้100ก่อนเลยครับผม100บาทนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลต้องซื้อของมาตุนเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับงั้นไปไปดูว่า100บาทของพี่ฟิล์มวันนี้จะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับไปพร้อมไปพร้อมแม่เราต้องแบบบังคับงบนะครับเพราะถ้าเกิดเขาทำภารกิจนี้ผ่านเราเสีย 50,000 เลยนะใช่เราใช้คำว่าเราเพราะเราคนละครึ่งมันเกินมันเกินนะเกิน 50,000 เครื่องนึงก็ต้องกลับก็ 24,000 นะมันจะเกินได้ไงต่ำ 20,000 48,000 เออเออขอโทษเอาใหม่เอาใหม่แต่เราจะเอากิ๊กเยอะๆไงยังไม่ทันเริ่มเลยล่มแล้วแม่หนูเริ่มตั้งแต่ 1:00 น.ได้มั้ยเนี่ยเราจะจริงๆนะฟิว 1:00 น.ก็ 3:00 น.แม่ถ้าเป็นพ่อพ่อจะเล่นช่วงหัวค่ำเพราะมันจะทำให้เราไม่ง่วงป้ายเซเว่นกันนะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มครับมาถึงเซเว่นแล้วนะเดี๋ยวจะมาทำการตุนเสบียงนะครับเพื่อให้ผ่านพ้น8ชั่วโมงในคืนนี้นะถ้าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะสามารถนะครับอยู่ได้โดยที่ไม่หลับภายใน8ชั่วโมงนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มรับเลยไอโฟน11คนละ1เครื่องนะครับค่ะร้องแค่ไหนถามใจเธอดูพร้อมเราไปเรื่องน้ำพอดีกว่าป่ะเดี๋ยวมาดูนะว่างกัน100บาทนะครับจะใช้ตุนเสบียงอะไรได้บ้างค่ะคาราบาวแดงมาคนละขวดน้ำเปล่าไม่เลือกอะไรก่อนน้ำเปล่าใช่น้ำเปล่าไปทำอะไรเอาไปกินถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราช่วยกันหาช่วยกันคูณใช่ไหมเอาไปแล้ว14บาทนะครับใช่เลือกเป็นน้ำขวดใหญ่ใช่ไหมใช่ต้องขวดหนึ่งนมเปล่าไม่เอาไม่เอาค่ะอะไรอ๋อโอ้เราไม่รู้นะแล้วถ้าจะอยู่บอกว่าหิวตอนที่หนึ่งแล้วออกจากเต็นท์ไปแล้วก็ไปหาอะไรกินนี่คือจบเกมเลยนะครับอะไรดีอ่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลืออีก86ใช่เลไว้ก่อนไหมมันแบบคอแห้งอะไรอย่างงี้ใช่อย่ากินน้ำเยอะเหมือนไงวางแผนวางแผนจะไม่อยากกินโดโต้เนี่ยมันอันละ5บาทแต่ได้เยอะโอ้เที่ยงไหร่หรอน้องฟิวบอกว่า15บาทแต่ได้เยอะ2ชิ้นนะครับเอาปะเดี๋ยวไม่เอาเอาอันนี้เดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยเอาชิ้นด้วยกันได้เหรอ10บาทเนี่ยน้องเห็นมั้ยเพิ่มอีก5บาทได้ทั้ง12ชิ้นน่ะพี่อีแต่มันเป็นรสชาติที่แบบฟีไม่กินอ่ะอ่ะโอเคอย่าไปช็อกโกแลตพวก10บาทเป็น20เท่าไหร่นะครับ24ค่ะ24นะครับเหลือ76โอ้รู้สึกวันนี้มาเขาขี้เหนียวมากเลยนะหนมปังว่าหนมปังว่าแล้วก็เอานมอันนี้ไปเอาไปหลอดนึงแล้วก็เอาหนมปังห่อใหญ่เอาหวานจะหวานค่ะแล้วอีเท่าไหร่อ่ะน้องคิดหรือเปล่าว่าถ้าเกิดกินเยอะอิ่มแล้วง่วงไม่คิดไม่ได้คิดเลยว่าหนึ่งสองอันนี้19บาทเดี๋ยวมันยี่ห้าทางนี้บวกไปยี่ห้านะบวกยี่ห้าไม่หลอดเล็กเหรอคะเฮ้มีหรออันนี้เป็นหลอดเล็กสุดละเล็กได้แค่นี้ไป49แล้วเป็นขนมปังเป็นขนมปังคอยใหญ่ๆพี่ฟิล์มจะคิดว่าน้ำจะพอหรอพอ10นาทีละนิดเลยนึกที่เราฝันเอาขนมปังแบบนี้หรือว่าแบบนี้เอาแบบนี้แบบนี้ถูกแบบนี้22พอกินเหรอไม่เอาแถวใหญ่หรอไม่เอา22นะลูกอมก็มี71แล้วเป็นหนูจะเอาลูกอมเพี้ยแล้วก็ลงกาแฟเพี้ยวของเพื่อนไหนอ่ะไม่รู้อ่ะลองดูฝั่งนู้นพ่อคอยแบบว่าหาเรื่องให้เราเสียตังค์ไวๆให้จบจบอันนี้ลงกาแฟ10บาทเฮ้ยนี่กินแล้วหิวน้ำอ่ะมันจะหวานเออพี่ฟิวเป็นพ่ออะไรป่ะมาถามที่มันกระปุกอ๋อข้างหลังอ่ะนะเปรี้ยวไปดูของเปรี้ยวๆไปเปรี้ยวๆอ๋อกระปุกเห็ดเห็ดปุ๊บหนูจะกินน้ำเยอะไหมเออใช่แล้วหนูก็จะอืดแล้วเผ็ดนะเพราะกินน้ำเยอะท้องเสียไงแค่อันเนี้ยคนละอันก็พอแห้งไม่ต้องเอาเก็บปะแค่เดียว76แล้ว76แล้วหรอแค่บาทอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมะขาม
มะขามคิดคาร์ดเหรอว่าไปลบ7 6หรือเท่าไหร่ลูเลฟเซ่24 บาท 24 บาทได้นมคนละกล่องก็ฟิลกล่องละ12มีน้ำแล้วมีขนมแล้วมีขนมปังแล้วหนูว่าไม่อิ่มไม่อิ่มแต่พี่ว่ายังไงก่อนเล่นเกมเราก็กินข้าวอยู่แล้วเราก็อัดตอนนั้นไปเลยนี่คุ้มนะ24อ่ะฟิลพี่เป็นพี่เจ้าแจ็คอ่ะแจ็คเดือนเดือนไป21 อันนี้ 21เหลือ3 บาทซื้ออะไรได้เก็บไว้แล้วกันเหลือ3 บาทซื้ออะไรได้มั่งแจ็คนะคือเอาวะ21แต่เราจะหอมก็ใหญ่เอาไหมเอาก็ได้เราเหลือ3 บาทเอาอะไรเยอะแยะเป็นหนูจะซื้อห่อเล็กแล้วก็เก็บไปซื้อน้ำเพิ่มน้ำเพราะไม่พออ่ะขวดขนาดนี้พี่ไม่ใช่คนกินน้ำเยอะนะจริงๆแล้วอ่ะโอเคงั้นเอานี้ก็ละ3 บาทอ่ะเหลือ3 บาทเก็บไว้นะครับตอนแรกอ่ะถ้าพ่อบอกว่าไม่ให้เข้าห้องน้ำพี่จะซื้อผ้าเปิดไปเถอะพ่อให้เข้าห้องน้ำเราก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันงบ100นะครับต้องอยู่ให้ได้8 ชั่วโมงนะครับในเต็นท์นะครับแล้วก็ห้ามหลับนะเอาป้ายจ่ายตังค์เลยครับถ้าสมมติเงินทอนมันเกิน3 บาทอ่ะเอาไปซื้ออะไรดีก็เอาไปซื้อรวมร้านป้าได้เลยตอนนี้นะหลังจากที่พวกเราไปซื้อของมาจากเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้พี่ฟิล์มนะครับจัดแจงเรื่องเต็นท์ให้เรียบร้อยสูบที่นงที่นอนใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทกันตอน1 ทุ่มตรงนะครับแล้วไปจบอีกทีตอนไหนครับแม่ตี 3 ค่ะตี 3นะครับหลับรอเลยได้ไหมถ้าพี่ฟิล์มทุกฟิลนะครับอดทนจนถึงตี 3ได้นะครับพรุ่งนี้ห้างเปิดนะครับไปซื้อเลยนะครับผม iPhone 11นะจ๊ะวางไว้นะทุกคน iPhone 11นะจ๊ะได้แน่นอนครับผมพ่อสัญญาเลยก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าเป็น iPhone 11โอ้โหก็เอาแบบเริ่มสตาร์ทจากธรรมดาสิแค่นี้ก็ครึ่งแสนแล้วนะจ๊ะอ่ะไม่ให้โทรศัพท์เลยเตรียมกดเลย iPhone ใช่เงินอยู่ในนี้พร้อมไหมแล้วจะ1 ทุ่มแล้วจัดการเลยการเต้นกันก่อนเดี๋ยวพี่ไปปล่อยที่สูบลมกันก่อนมาเดี๋ยวแม่ช่วยนะครับแป๊บนึงแกหนูบีบของก่อนหายหมดเลยแม่ไม่ไปกลางก่อนน้องกลางไม่ได้พี่ฟิล์มอยากได้สีอะไรนะไอโฟน11สีม่วงไม่ก็สีเขียวเขาถามพี่พี่อยากได้สีขาวเวลาใส่เคสมันเข้ากับทุกสีไงเพราะว่าเวลาช่วงนี้ฟิล์มซื้อโทรศัพท์ที่พี่เอาแต่สีดำเวลาใส่เคสใส่มันไม่สวยอ่ะแค่ซุ่มแล้วหลับฝันเดียวพอบอกเลยตี 2ยังตาค้างอยู่น้องฟิลอยากได้สีอะไรคะไอโฟน11สีม่วงสีม่วงครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้นะครับ8 ชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะครับถ้าไม่มีคนหลับนะครับพ่อเสียตังค์แน่ๆเลยนะครับ 50,000 ยืนพื้นไว้ก่อนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าพี่ฟิล์มน้องฟิลอ่ะไม่หลับจริงๆนะครับพ่อยินดีพาไปซื้อเลยนะครับพรุ่งนี้นะน้องๆช่วยเชียร์พี่ฟิล์มกับน้องฟิลด้วยนะครับอย่าให้หลับนะครับเพื่อ iPhone 11เย้จ้าจ้าใหญ่ไปน้องฟิลอยากได้ไหมอ่ะอยากได้แต่ง่วงอ้าวเอาจริงๆไม่ท้าตื่นเช้าด้วยตอนนี้นะครับมีความรู้สึกว่าตรงหน้าทีวีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนะครับวางเต็นท์ได้เดี๋ยวเราต้องย้ายไปไว้หน้าตรงเครื่องแม็กฝั่งโน้นแล้วนะครับพี่ฟิล์มไม่ต้องดึงออกอยู่แค่พับก็ออกได้แล้วพวกเราก็ย้ายเต็นท์อีกฝั่งนึงนะครับเพราะว่าฝั่งหน้าทีวีเนี่ยไม่สามารถที่จะวางได้นะครับเนื้อที่แคบเกินไปนะครับเขาไปนอนเลยเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนนะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วพี่ฟิล์มบอกว่ามันจะเมื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฟิล์มจะเป่าลมนะครับใช่เอาที่นอนไปนอนด้วยพร้อมนอนเต็มที่เลยนะจ๊ะแน่นอน8 ชั่วโมงเราจิ๊บๆกระจอกมากกระจอกมากหลับตั้งแต่ชั่วโมงที่2เฮ้ยที่เป่าลมอยู่ไหนไม่ต้องบอกก็รู้นะครับเพราะว่าแม่น้องฟิล์มเนี่ยคนแรกนะครับที่จะหลับน้องฟิล์มเหมือนที่นอนรอบแรกนี่เขาไม่ได้มาแข่งนอนกันนะใครนอนก่อนใครตื่นก่อนแพ้ใครตื่นก่อนแพ้เหรอโอ้ฉันไม่เล่นกับเธอหรอกเรียบร้อยยังพี่ฟิล์มเรียบร้อยแล้วอ่ะไปเลยเข้าไปจัดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทตอน1 ทุ่มนะครับอยู่ตรงนั้นค่ะอ้าวไม่ว่าวิวไหมผ้าห่มพร้อมไม่ได้นอนแค่นั่งกอดผ้าห่มสีชมพูลายจุดให้หนูหน่อยมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ไว้ของพี่ฟิล์ม
ไปเตียงมาแล้วนะครับกินเสร็จแล้วก็นอนได้นะครับผมพ่อจะให้นอนอย่างเดียวเลยนะคะแค่นั่งเฉยๆไม่ใช่เหรอก็แล้วแต่เขาไงใช้ชีวิตในเต็นท์8ชั่วโมงโดยที่ไม่หลับนะครับรับไปเลย iPhone 11คนละ1เครื่องนะครับไหวไหมถามใจเธอดูพอโน้ต100ทุกเครื่องเลยนะโอ้โหเตรียมโทรศัพท์กันขนาดนั้นเลยเหรอนี่พ่อแบงค์พร้อมปุ๊บนี่พร้อมพี่ฟิวโทรพี่ไม่ใช่เอ้ยเราต้องแบ่งเขตก่อนเพราะเราจะไม่มีเสียได้สูญเสียกันของใครของมันไม่ก็คือจะดูหนังเล่นเกมหรือพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าใครที่หลับไปนะครับคือคุณถือว่าคันนี้ก็พอครับหลับแล้วหมดสิทธิ์นะครับอะไรย้อยแล้วเดี๋ยวไปเริ่มเกมเนี่ยถ้าเป็นแม่นะแม่จะเป่ายิงฉุบและกีดกันเป่ายิงย้อยกันแล้วร้องไม่นอนแผลเต็มตัวก่อนนี่แม่มีสายโทรศัพท์หนูแทนกันแม่ขอขาตั้งกล้องหน่อยครับตอนนี้นะครับเหลืออีก10นาทีนะครับปล่อยให้พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับแม่วอร์มกันก่อนเลยตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับเตรียมความพร้อมมากนะครับค่ะวันนี้นะครับเรามาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่พิชิต iPhone 11ไปครองนะครับในค่ำคืนนี้นะครับผมใช่รอดูรอดูถ้าเปิดตรงนี้นี่แอร์เข้ามาเลยหนูร้อนเหรอคะใช่หนูร้อนอ่ะแม่เปิดค่ะข้างหลังฟิล์มลืมหยิบของบนโต๊ะเพราะมันจะเป็นหัวสายคล้ายสายชาร์จอันจิ๋วๆอ่ะไอ้นนท์แอร์เข้าปุ๊บหลับเลยแกเปิดทำไมอ่ะน้องฟิล์มพร้อมจะนอนนี่นะพี่ขอหาของอีกนิดนึงก่อนยับโอ้อ่ะมาเดี๋ยวพ่อจะทวนกติกาให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มฟังอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยู่ในเต็นท์แล้วไม่หลับนะครับใช้เวลาทั้งหมด8ชั่วโมงนะครับค่ะใครที่ไม่หลับรับไปเลยนะครับ iPhone 11คนละ1เครื่องสามารถเลือกสีได้นะครับพรุ่งนี้พ่อจะพาไปซื้อเลย okay. แต่ถ้าใครหลับไปก่อนถือว่าสละสิทธิ์นะครับพี่ฟิล์มนี่แป๊บนึงพี่ขอตั้งนาฬิกาปลุกทุกชั่วโมงก่อนเริ่มตั้งแต่ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญสามารถเข้าห้องน้ำได้นะครับแล้วก็สามารถทานอาหารและน้ำที่พี่ฟิล์มน้องฟิวไปเลือกซื้อมาจากเซเว่นได้แต่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับของกินภายในบ้านเข้าใจตรงกันนะครับน้องๆมาตามเชียร์พี่ฟิล์มกับน้องฟิวได้เลยนะครับว่าจะได้โฟนกันหรือเปล่านะครับหรือใครจะหลับไปก่อนนะครับหนูตั้งปลุกอีกทีตอนสองแม่ตอนนี้เหลืออีก5นาทีนะครับจะ1ทุ่มแล้วนะหนูตั้งปลุกเลยว่าไม่ใช่ชิบจิบสองทุ่มก็หลับแล้วนี่หนูตั้งปลุกตอนสามจะว่าไป8ชั่วโมงก็ไม่ใช่น้อยๆแฮปปี้เยอะไปถามคำหนึ่งภารกิจในคืนนี้อยากทำอะไรกันบ้างขออยู่ให้มันถึง8ชั่วโมงแค่นั้นเองระหว่างนั้นทำอะไรบ้างเล่นกันคุยกันโน่นนี่นั่นต่างคนต่างอยู่แหละเอ้ยเน็ตฟิกเอาไหมเอาเขาจะดูซีรีส์ยาวๆเลยยาวๆ8ชั่วโมงอะนะก็คือตอนนั้นใช่ไหมหนูติดเรื่องนึงใน Netflix แล้วก็คือชวนดูกับแม่ถึงเที่ยงคืนน้องฟิวไหวไหมแล้วอันนี้ยังไม่ถึงเวลาฉันมานอนได้ทรงไม่ดีอะเนี่ยครับฟิวเนี่ยอีกแล้วหาวเลยยังไม่ทันเริ่มเกมเลยเอาขนมมากินมะเอาขนมแล้วเหรอเอาเปรี้ยวๆมาเลยเดี๋ยวนะมามาดูหน่อยนะครับขนมกับน้ำที่ซื้อมาวันนี้เนี่ยเราเปรี้ยวก็คงมีแค่นั้นแหละกับลูกอมเธอลูกอมได้หยิบมาปะหยิบมาไม่ได้หยิบอ๋อหยิบมะขามมาเอามีแค่นี้จริงเหรอพอพิมพ์เลือกอะไรเนี่ยอันแค่นี้บอกแล้วให้เอาลูกอมมาเม็ดละชั่วโมงพ่อถึงนั่งหัวล้อเห็นไหมยังไงก็หลับเนี่ยไม่เชื่อบอกว่ากาฟิวผมไม่น่าเกิน3ทุ่มอย่าพูดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสีเต็นท์เนี่ยมันจะทำให้เคลิบเคลิ้มสีมันหวานใช่ไหมสีสันอีกหนึ่งนาทีอันนั้นไม่ได้หมายความว่า1นาทีแล้วได้โฟนนะจ๊ะอันนั้นคือกำลังจะเริ่มกดดันตรงนี้แหละเวลามันช่างยาวนานซะจริงๆพ่อบอกก่อนนะพอเวลาเริ่มปุ๊บเนี่ยคือเข้าได้อย่างเดียวนะครับออกจากเต็นท์ได้คือเข้าห้องน้ำเท่านั้นนะกับข้อที่2ก็คือหลับไปเลยแต่มันจะนั่งมือไม่อยู่ตรงนี้ได้ป่ะได้สุดจักรตอนนี้เราเปิดประตูเต็นท์ไว้นะครับถึงแล้วเริ่มได้ครับผมหลังจากต่อไปนี้นะครับอีก8ชั่วโมงนะครับถ้าใครไม่หลับนะครับรับไปเลย iPhone 11คนละ1เครื่องสีม่วงนะคะ